สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขนะคะกับรายการบุ๊กวาไรตี้ค่ะวาไรตี้ดีๆสำหรับคนที่รักการอ่านนะคะและทุกสัปดาห์ค่ะเราก็มีสาระความรู้จากโลกของหนังสือมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำนะคะส่วนสัปดาห์นี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปดูตัวอย่างในบุ๊กไฮไลท์เลยค่ะคุณผู้ชมคะการเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศนั้นนะคะนับได้ว่าเป็นรสชาติอย่างหนึ่งของชีวิตก็ว่าได้ค่ะเพราะเราจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของผู้คนนะคะวัฒนธรรมความเป็นอยู่สถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงอาหารการกินของแต่ละประเทศค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าแต่ละประเทศก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปค่ะถ้าจะพูดถึงเมืองผู้ดีเก่าอย่างอังกฤษแล้วนะคะมีผู้หญิงอยู่2คนค่ะที่เขาบอกว่าเขารู้ลึกแล้วก็รู้จริงทุกซอกทุกมุมของอังกฤษก็ว่าได้นะคะโดยเฉพาะที่ลอนดอนค่ะเขาสามารถที่จะพาเราไปตระเวนเที่ยวชิมช็อปนะคะได้อย่างครอบคลุมหมดทุกอย่างเลยล่ะค่ะและวันนี้นะคะเรือใบ2สีค่ะก็จะมาร่วมพูดคุยกับเราในช่วง Book for Life ค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังเธอพูดคุยเกี่ยวกับการผจญภัยในลอนดอนกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันก็นั่งอยู่กับคุณสิริพรเทนและคุณวชิราพงพยัคฆ์ค่ะเจ้าของนามปากกาเรือใบ2สีนะคะผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้ค่ะตลอนลอนดอนนะคะหนังสือไกด์บุ๊กที่ถือได้ว่าสมบูรณ์ที่สุดในขณะนี้ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกชื่อเล่นแล้วกันนะคะคุณเปิ้ลแล้วก็คุณวัดนะคะ อยากทราบที่มาที่ไปนิดนึงค่ะว่า2คน2บุคลิกมาเจอกันแล้วกลายเป็นเรือใบ2สีได้ยังไงเราเริ่มเป็นว่าเราทำงานในวงการโฆษณาเสร็จแล้วเนี่ยได้วงการโฆษณาทั้งคู่เลยนะคะแล้วเราได้ไปเจอกันที่สำนักงานในเวียดนามนะคะก็คุณสิริพรคุณเปิ้ลเนี่ยเขาอยู่ที่นั่นก่อนแล้ววัดก็เข้าไปช่วยทางด้านครีเอทีฟพอช่วยกันได้รู้จักกันพอรู้จักกันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรามีความชอบที่เหมือนกันในการท่องเที่ยวคุณวัดชวนเที่ยวแล้วก็เลยชวนเที่ยวพอเราชวนเที่ยวอะไรก็เลยออกเดินทางแล้วเดินทางจากทริปเล็กๆไปเองบ้างทริปยาวๆบ้างไปต่างประเทศบ้างจนเรารู้สึกว่าการเดินทางเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจนะ มันได้ประโยชน์มากค่ะแล้วเราก็คิดว่าเราจะเขียนหนังสือใช่ไหมคะพอคิดว่าจะเขียนหนังสือปุ๊บคุณวัดเนี่ยตอนนั้นพอดีไปกับฝรั่งเศสปารีสอยู่เพราะว่ามีแอคเคาท์ที่จะต้องทำอยู่แล้วบอกว่าเปิ้ลไปไหมมุดใต้ดินเที่ยวปารีสเลยมุดใต้ดินก็คือรถสถานีรถไฟใต้ดิน14สายของปารีสโอ้มันน่าสนใจมากใช่ไหมคะก็เลยไปกับคุณวัดเพราะช่วงนั้นที่ไปทำเราอยู่ปารีสเนี่ยเราใช้ชีวิตจริงๆในปารีสเราใช้เวลาเป็นเดือนเราใช้เวลาอาทิตย์ทำงานทั้งไปถ่ายหนังถ่ายเพลงโฆษณาไปประชุมกับลูกค้าเรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตอย่างคนปารีสได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนมาเที่ยวก็น่าจะใช้ชีวิตแบบนี้ได้เหมือนกันใช่ค่ะอันนั้นก็คือเป็นจุดประกายเริ่มแรกในการที่คิดจะทำหนังสือหลังจากเที่ยวด้วยกันมาสักระยะหนึ่งใช่เขียนหนังสือเล่มแรกก็คือมุดใต้ดินเที่ยวปารีสอันนั้นเป็นเล่มแรกของทั้งคู่เป็นผลงานรวมกันนะคะแล้วที่มาของนามปากกาเรือใบ2สีล่ะคะมายังไงเรือใบ2สีเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็คือว่าเรามองว่าเรือใบมันเป็นพาหนะในการท่องโลกตั้งแต่ยุคโบราณนะคะแต่มาโคโปโลโคลัมบัสทุกคนใช้การเดินทางโดยเรือเพราะฉะนั้นเรือใบเนี่ยของเราเนี่ยมี2สีคือเรามี2บุคลิกค่ะ2อรรถรสชอบก็ชอบต่างกันคิดก็คิดต่างกันแต่ทำงานร่วมกันได้ออกมาอย่างละเมียดละไมแล้วก็กลมกลืนค่ะเพราะว่ามันมีการเสิร์ฟกันมากกว่าค่ะใส่มุมมองของคุณเปิ้ลเสร็จแล้วมาใส่มุมมองของตัวเองทำให้เราทั้ง2คนมันได้คอมบิเนชันที่มันอิ่มขึ้นมีผลงานออกมาทั้งหมดกี่เล่มแล้วคะที่ผ่านมาตอนนี้ก็5เล่มมีอะไรบ้างคะค่ะมีมุดใต้ดินเที่ยวปารีสอันนี้เป็นเล่มแรกนะคะลัดล้อล่องท่องกรีซค่ะแล้วก็แตะยอดเขาท่องทะเลสาบสวิตเซอร์แลนด์นะคะเสร็จแล้วเราไปตามจังหวะเช็คค่ะประเทศเช็คนะคะที่สวยสดงดงามและล่าสุดอันนี้ก็ตลอดลอนดอน
คราวนี้มาถึงผลงานเล่มล่าสุดบ้างค่ะตลอดลอนดอนเล่มนี้ใช้เวลานานแค่ไหนยังไงคะก็ประมาณ15วันเพราะเราจะเขียนแต่ลอนดอนทีแรกตั้งใจจะเขียนแต่ลอนดอนอย่างเดียวเสร็จแล้วไปถึงเนี่ยก็เห็นว่าทริปที่จะไปบาสหรือว่าจะไปเมืองของเชกสเปียร์เนี่ยก็ไม่ได้ยากเกินไปหรือว่าไปออกฟอร์ดไปอะไรก็ไม่ได้ยากเกินไปก็เลยเป็นเพิ่มจากตลอดลอนดอนก็เพิ่มรอบด้านอีกสักนิดหนึ่งค่ะให้คนไปแบบว่าไปลอนดอนก็อิ่มเผื่อจะเลือกไปทางไหนได้ค่ะแล้วทำไมถึงได้เลือกลอนดอนค่ะอันนี้เรามองว่าในซีรีส์ของเราค่ะค่ะมีปารีสแล้วมีสวิสแล้วไม่มีลอนดอนเนี่ยอ๋อไม่ได้คงไม่ท็อป5ใช่ไหมคะแต่ลอนดอนเนี่ยลอนดอนเป็นเมืองที่คนไทยชอบไปค่ะไปง่ายไปช้อปปิ้งไปดูบรรยากาศแต่จริงๆแล้วลอนดอนมันมากกว่านั้นมีอะไรกันเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากให้เขามองอีกมุมหนึ่งว่าลอนดอนมันมากกว่าที่คุณคิดค่ะแล้วจากการที่ได้ไปสัมผัสลอนดอนจริงๆเนี่ยเสน่ห์ของลอนดอนอยู่ที่ไหนคะโอ้สำหรับเปิ้ลก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ละครเวทีด้วยและอยู่ที่ทุกอย่างเนี่ยเดินคือเดินริมแม่น้ำเทมส์นะคะก็จะได้แบบเห็นทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นรัฐสภาเป็นหอนาฬิกาบิ๊กเบนจะไปถึงทาวเวอร์บีชสะพานทาวเวอร์บีชนะคะแล้วก็รวมทั้งทุกอย่างเลยอยู่รอบแม่น้ำเทมส์คือเดินข้ามไปข้ามมาเท่านั้นเองตรงนั้นก็สามารถที่คุณสามารถที่จะเก็บบรรยากาศแล้วก็ท่องเที่ยวแบบว่าละแวกนั้นเนี่ยเยอะแยะจนเก็บไม่หมดแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะง่ายง่ายถือว่าเป็นเสน่ห์เลยค่ะลอนดอนไอส์ด้วยใช่อันนี้ลืมไม่ได้เลยใช่นะคะชิงช้ายักษ์เนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วคราวนี้เนี่ยตอนที่ไปถึงลอนดอนเนี่ยคิดว่าจะเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะเราเอาเป็นว่าเราเริ่มจากการที่เราพักที่ไหนเสร็จแล้วก็เหมือนกับเป็นยายแมงมุมอะค่ะทิ้งไปที่ไหนบ้างวันนี้ไปดิเรกชันทางเหนือทางนี้ไปดิเรกชันทางใต้อีกทางนี้ดิเรกชันทางไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแน่ๆเนี่ยเราจะวางแผนเป็นแต่ละวันนะคะบางวันเราบอกว่าวันนี้เราขออยู่ริมแม่น้ำเทมทั้งวันเราก็เดินเล่นริมแม่น้ำเทมทั้งวันเลยเพื่อเก็บทุกจุดของแม่น้ำเทมและเพื่อมาถ่ายทอดเป็นอันจุดหนึ่งจุดแม่น้ำเทมหรือวันนี้เราอยากไปเที่ยวทางด้านตลาดโบโรมาร์เก็ตไปตลาดนัดไปตลาดแคมเดนร็อกทางด้านบนทางนอตติงฮิลก็ไปโซนนั้นทั้งวันเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดค่ะใช้เวลาค่อยๆเก็บๆไปทีละวันค่ะแล้วในเล่มนี้ตลอดลอนดอนนี่มีเนื้อหาอะไรบ้างคะที่บรรจุอยู่ในเล่มนี้โอ้ที่เอาหลักๆเลยค่ะตอนแรกที่เซอร์ไพรส์กับประเทศกับลอนดอนมากก็เพราะว่าเขามีพิพิธภัณฑ์เยอะแยะมากมายเลยอะค่ะที่เราสามารถเข้าฟรีได้รวมถึงวิสติดมิวเซียมด้วยคืออันนี้หลายคนไม่รู้ใช่ค่ะก็คือเราก็คือมันไม่ได้มีความลำบากอะไรเลยแค่เรานั่งรถไฟใต้ดินไปก็ถึงพิพิธภัณฑ์แล้วก็เข้าชมฟรีได้เลยค่ะอย่างพิสมิวเซียมเนี่ยเราต้องเดินทั้งวันค่ะมันมีเรื่องของตลาดค่ะตลาดที่เป็นแบบเหมือนตลาดนัดตลาดที่โอท็อปอะพูดง่ายๆนะคะชาวสวนชาวไร่จะเอาผ้าถุงจะมาขายมาชิมมาให้รวมทั้งมีของสดด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนตลาดสดอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงคือส่วนถ้าเป็นโบสถ์สำคัญโบสถ์เซนต์พอลนะคะแล้วก็โบสถ์ย่านรัฐสภาหรือว่าอะไรทางนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราเริ่มไปนอกข้างนอกแหละมีด้านนอกคืออย่างเช่นเราไปที่แฮมตันคอร์ดก็พระราชวังเก่าไปดูประวัติศาสตร์ของควีนของคิงในยุคนั้นเฮนรี่ที่8เป็นยังไงนะคะบลัดดี้แมรี่เป็นยังไงใครเป็นยังไงอะไรเงี้ยความสนุกคงมีแบบนั้นหลายๆแบบเรียกว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยสำหรับคนที่อยากจะไปเที่ยวลอนดอนเนี่ยคุณก็จะได้รายละเอียดครบถ้วนเลยไม่ว่าจะเป็นแหล่งเที่ยวในแง่ของพิพิธภัณฑ์แล้วก็ร้านรวงต่างๆถ้าคนที่จะไปลอนดอนเป็นครั้งแรกเนี่ยหยิบเล่มนี้เนี่ยคิดว่าได้ครบจบในเล่มเดียวอันนี้เรียกว่าได้เกินมั้งคะอันนี้ถือเป็นการันตีแล้วนะคะว่าถ้าจะได้เกินได้เกินเพราะว่าถ้าเกิดชอบอะไรเราก็พยายามใส่ไว้ในนั้นค่ะก็เพราะว่าทริปเนี้ยถ้าเกิดวางไว้7วันเนี่ยเล่มเนี้ยมันมากกว่า7วันอ่านแล้วมากกว่า7วันค่ะไม่น่าคุณวัดถึงได้บอกว่าเกินแน่ๆใช่คุณก็คัดสรรเอาเองละกันว่าอยากจะไปที่ไหนยังไงบ้างสำหรับคนที่อยากจะไปลอนดอนหรือต้องการที่จะไปลอนดอนเป็นครั้งแรกเนี่ยนะคะจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างคะไปเที่ยวเนี่ยค่ะควรเตรียมเวลาเผื่อเรื่องวีซ่าอังกฤษนิดนึงค่ะค่ะใ
ช้เวลาค่อนข้างนานกว่าที่อื่นๆและประเทศอื่นๆ อยากให้เตือนเลยว่า15วันเนี่ยคือช่วงเวลาที่เขาพิจารณานับถอยหลังได้เลยว่า15วันไม่ใช่15วันไปชนหลังพอดีแล้วขึ้นเครื่องคงไม่ใช่ถ้างั้นเนี่ยจริงๆล่วงหน้าเนี่ยเดือนนึงในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าเนี่ยเดือนนึงกำลังสบายเสร็จแล้วก็ค่อยจองโรงแรมที่พักจองนู่นจองนี่นะคะใช่ค่ะอันนี้คือสิ่งที่ต้องเตรียมตัวเรื่องของวีซ่าแล้วมีอะไรอีกบ้างคะคือต้องดูว่าเป็นฤดูกาลอะไรค่ะอย่างเช่นสมมติว่าคืออังกฤษลอนดอนเนี่ยจะค่อนข้างฝนตกพรำๆทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรจะเตรียมตัวว่าจะต้องเจอฝนบ้างนะเตรียมวันเผื่อว่าวันนี้อาจจะไปไหนไม่ได้เลยนอกจากพิพิธภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าวันนี้อาจจะแบบว่าโอเคไปต่างข้างนอกได้นะอะไรอย่างเงี้ยแดดออกวันนี้มีแดดออกแต่หลายคนไปแล้วเจอฝนแล้วก็จะเสียใจบ่นหลายคนก็ต้องวางแผนให้ดีใช่ว่าวันนี้ให้ลมหลวงก็อยู่ในอินดอร์แล้วกันใช่ค่ะพิพิธภัณฑ์ไปเลยทั้งวันอยู่ในพระราชวังเก่าไปเลยทั้งวันค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอยากจะเที่ยวลอนดอนแบบครบรถก็ต้องมีหนังสือเล่มนี้ไปด้วยแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านค่ะเรือใบสองสีเป็นอย่างมากค่ะที่ได้ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะและสำหรับช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมคะเรายังมีหนังสือแล้วก็นิตยสารรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงบุ๊กไกด์ค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครอายุเท่าไหร่มีอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนเราขอชวนคุณมาทำชีวิตให้มีความสุขด้วยกันมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นร่วมกับ C1 Book Center ขอนำเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันให้เป็นข้อคิดและแรงบันดาลใจผ่านซีดีในโครงการเปลี่ยนความคิดชีวิตมีสุขให้ผู้สนใจได้ฟังคิดและทำความเข้าใจจนเกิดการปรับเปลี่ยนความคิดนำชีวิตไปสู่ความสุขทุกวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนรับฟรีซีดีจากโครงการเปลี่ยนความคิดชีวิตมีสุขที่ร้าน C1 Book Center ทุกสาขาทั่วประเทศและขอเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อแบ่งปันความสุขในครั้งต่อไปได้ที่กล่องรับบริจาคโครงการเปลี่ยนความคิดชีวิตมีสุขอย่าลืมนะคะมาอัปเดตข้อมูลดีๆเพื่อชีวิตมีสุขได้ที่ C1 Book Center ทุกสาขา กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Book Variety ค่ะในช่วง Book Guide นะคะและวันนี้ดิฉันก็ยังมีหนังสือและก็นิตยสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยค่ะสัปดาห์นี้จะมีฉบับไหนเล่มไหนบ้างนะคะเราไปติดตามกันเลยค่ะช่วงบุ๊กไกด์สนับสนุนโดย C1 Book Center คิดถึงหนังสือคิดถึง C1 Book Center ปัจจุบันนะคะวงดนตรีร็อกของบ้านเราค่ะค่อนข้างจะเงียบเหงาและเก็บตัวนะคะสืบเนื่องมาจากทิศทางการตลาดของเพลงที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะแต่มีอยู่วงนึงนะคะคุณผู้ชมคะทุกครั้งที่เขาออกอัลบั้มค่ะก็สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ในตลาดนี้แล้วก็ฮือฮาได้พอสมควรทีเดียวติดตามเรื่องราวของคนกลุ่มนี้ได้จากแมกกาซีนฉบับนี้ค่ะ The Guitar Mag Music Inspiration Magazine ค่ะวงดนตรีที่กล่าวถึงใน The Guitar Mag Music Inspiration Magazine ก็คือวง Ebola ค่ะวงดนตรีที่ก่อกำเนิดขึ้นมาเกือบ20ปีที่แล้วจากวงดนตรีที่เล่นคัฟเวอร์ศิลปินร็อกเมืองนอกสู่วงดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับวงร็อกแนวหน้าของเมืองไทยมีผลงานออกมาไม่ต่ำกว่า10อัลบั้ม Ebola เดินทางมาอย่างช้าๆแต่มั่นคงสามารถยืนหยัดเป็นแนวหน้าของวงร็อกเมืองไทยมีเพลงฮิตเพลงดังและแฟนคลับให้การต้อนรับอยู่มากมายติดตามเรื่องราวของอีโบลากับเส้นทางสายร็อกได้ในฉบับนี้ค่ะจากนั้นมาติดตามร้อยบทเพลงคัฟเวอร์ยอดเยี่ยมที่เกิดขึ้นในวงการเพลงร็อกมาติดตามกันว่ามีบทเพลงไหนได้รับความนิยมกันบ้างและในคอลัมน์ Special Interview มีบทสัมภาษณ์ดีๆของออนละอองฟองและเอวิสาดมาฝากกันด้วยปิดท้ายที่เรื่องราวของพี่เสกโลโซกับกีตาร์คู่ใจติดตามอ่านได้ในฉบับนี้ค่ะจากเรื่องราวของดนตรีนะคะคุณผู้ชมมาถึงเรื่องราวของสารคดีรอบโลกที่น่ารู้กันบ้างค่ะกับ National Geographic ฉบับภาษาไทยนะคะซึ่งฉบับนี้ค่ะเข้าพาดหัวปกด้วยเรื่องราวของทะเลท่วมโลกค่ะภัยพิบัติอันน่าสะพรึงกลัวของมวลมนุษยชาติค่ะ
National Geographic ฉบับภาษาไทยเดือนกันยายนขึ้นปกด้วยเรื่องราวของมหาภัยพิบัติอันน่าสะพรึงกลัวของมวลมนุษยชาติทะเลท่วมโลกปรากฏการณ์อันเกิดจากภาวะโลกร้อนซึ่งมีสัญญาณเตือนจากปรากฏการณ์ต่างๆมากมายที่กำลังบอกมนุษย์ว่าคุณกำลังจะพบกับภัยพิบัติครั้งใหญ่นั่นก็คือน้ำท่วมโลกเช่นทานน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ทรุดตัวและละลายอย่างรวดเร็วการเกิดพายุในหลายพื้นที่รอบโลกระดับน้ำทะเลที่หนุนสูงขึ้นตามชายฝั่งทวีปต่างๆประเทศหลายประเทศที่คาดว่าจะจมอยู่ใต้สมุทรประชากรหลายร้อยล้านคนที่จะไร้ที่อยู่อาศัยติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจได้ในฉบับนี้ค่ะจากนั้นมาพบกับชีวิตและความหลากหลายทางเพศเรื่องราวจากคุณราชศักดิ์นินสิริที่ได้ถ่ายทอดชีวิตมุมต่างๆของเพศที่3ไม่ว่าจะเป็นทอมดี้เกย์กับสังคมที่ยังถูกกีดกันและการตลาดที่น่าสนใจของนักธุรกิจกับเพศที่3ความเหลื่อมล้ำทางสังคมการยอมรับและการยืนหยัดของเพศที่3จะเป็นอย่างไรติดตามอ่านได้ในฉบับนี้ค่ะปิดท้ายด้วยภารกิจขจัดคราบน้ำมันที่อ่าวพร้าวเกาะเสม็ดความเปลี่ยนแปลงของปะการังและทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวประมงและเรื่องราวการต่อสู้กับปัญหาของนักอนุรักษ์เพื่อต่อลมหายใจให้กับเกาะเสม็ดค่ะจากนิตยสารนะคะมาถึงหนังสือหน้าอ่านกันบ้างค่ะคุณผู้ชมเล่มแรกที่หยิบมาฝากกันนะคะเริ่มต้นขายของบนโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะหนังสือที่เขาบอกว่าจะเผยเคล็ดลับการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการสร้างรายได้ทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้อย่างคาดไม่ถึงค่ะเล่มนี้นะคะเขียนโดยณัชชัยสิริธนธานีและสิริการซิปเคค่ะเริ่มต้นขายของบนโซเชียลเน็ตเวิร์กหนังสือที่ผู้เขียนต้องการถ่ายทอดออกมาในรูปแบบที่เข้าใจง่ายอ่านสนุกเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดอยากทำธุรกิจบนโลกออนไลน์จะทำเป็นงานหลักก็ได้งานเสริมก็ดีแต่ยังไม่มีแนวทางที่แน่ชัดหรือหลายคนอาจจะยังลังเลกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเอาเป็นว่าลองเปิดหูเปิดตาและเปิดใจมาอ่านหนังสือเล่มนี้กันดูนะคะคุณจะได้รู้อะไรมากกว่าที่คิดการทำธุรกิจอาจจะไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวแต่ก็ยังมีช่องทางสำหรับการวางกรอบและแบบแผนให้เราเดินสู่ความสำเร็จได้เช่นกันหนังสือเล่มนี้จะปูแนวทางทั้งการตลาดการเงินและการทำธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์แบบครบวงจรเช่น Facebook, Instagram และ LINE ตั้งแต่การเรียนรู้ตัวเองการวางเป้าหมายการกำหนดลูกค้ากำหนดสินค้าการวิเคราะห์ตลาดกลยุทธ์เอาชนะคู่แข่งและเทคนิคดีๆที่ไม่ควรมองข้ามอีกมากมายอย่าลืมว่าโลกออนไลน์นั้นมีการแข่งขันที่สูงมากถ้าเรามีกลยุทธ์และแนวทางที่ดีก็คว้าชัยมาแล้วครึ่งนึงซึ่งหนังสือเล่มนี้มีคำตอบเหล่านั้นให้คุณแล้วค่ะคุณผู้ชมคะถ้าจะพูดถึงกระแสกีฬาที่กำลังมาแรงอยู่ในขณะนี้นะคะและก็ได้รับแรงเชียร์แรงใจทุกครั้งที่ลงสนามแข่งนั่นก็คือวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะซึ่งตอนนี้ติดอยู่ในอันดับที่16ของโลกค่ะแต่กว่าที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะมาถึงจุดนี้ได้นะคะก็ต้องเรียกได้ว่าฟันฝ่าอุปสรรคกันมาอย่างโชคโชนทีเดียวค่ะและหนึ่งในกุญแจสำคัญนั้นนะคะก็คือโค้ชออสค่ะเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรนะคะซึ่งวันนี้ดิฉันมีหนังสือที่จะมาเปิดเบื้องหลังชีวิตของเขามาฝากกันค่ะกับหนังสือเล่มนี้ค่ะโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรค่ะโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหนังสือที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ InBetween Publication ซึ่งได้ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของอัจฉริยะยอดโค้ชผู้ปลดล็อกวงการวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสู่ระดับแนวหน้าของโลกกับผลงานที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์คืออันดับ4วอลเลย์บอลหญิงเวิลด์กลางปี2012แชมป์รายการเอเชียนคัพปี2012และแชมป์เอเชียในปี2009จากเด็กน้อยที่มีรูปร่างสูงยาวในรั้วทหารค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยนำทีมคว้าแชมป์4เกมหลายสมัยของโค้ชออสคือจุดเริ่มต้นที่นำพาเขามาสู่เส้นทางของยอดโค้ชผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแต่ทว่าเส้นทางของเขานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายมีอุปสรรคขวางน้ำขวางกั้นอยู่มากมายความท้อแท้ความสิ้นหวังมีเข้ามาสัมผัสกับจิตใจของเขาเสมอแต่ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและการไม่ยอมแพ้ทำให้โค้ชออสคือผู้พลิกประวัติศาสตร์วงการวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยให้แจ้งเกิดในเวทีโลกและประกาศศักดาว่าทีมชาติไทยไม่ใช่ทีมไม้ประดับที่ทีมชั้นนำของโลกจะมองข้ามอีกต่อไป
หนังสือเล่มนี้ได้เล่าเรื่องราวตั้งแต่ประวัติชีวิตของโค้ชออสสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยการเริ่มต้นสร้างทีมเยาวชนหรือดีมทีมเทคนิควิธีการทำทีมยุทธศาสตร์ในการทำงานด้านต่างๆการประสานงานและใจเป็นหนึ่งเดียวของทีมงานซึ่งคุณผู้อ่านจะได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของโค้ชออสมากยิ่งขึ้นเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของบุ๊กไกด์นะคะวันนี้ค่ะบุ๊กไวตี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณอังคารจันทาทิพย์ค่ะที่ได้รับเลือกให้เป็นกวีซีไรส์ประจำปี2556นะคะจากผลงานที่มีชื่อว่าหัวใจห้องที่5ค่ะหุบลึกบ้านเรือนแม่น้ำไหลรั้วขอบฟ้าสูงขึ้นไปหมู่เมฆขาวห่มขุนเขาเหยียดยอดทอดเทือกยาวพลาวพลืดพลาวโอบอ้อมแขนกอดแผ่นดินดวงใจใฝ่ฝันสันติสุขท่ามกลางทุกข์กระพือไฟไม่สุดสิ้นชีวิตหยัดอยู่และรู้ยินรักและหวังดั่งฝนรินลงดับร้อนนี่คือส่วนหนึ่งของรวมบทกวีหัวใจห้องที่5ของอังคารจันทาทิพย์ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือรางวัลซีไรส์ประจำปี2556อังคารจันทาทิพย์เป็นชาวขอนแก่นโดยกำเนิดเริ่มเขียนบทกวีมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีผลงานโดดเด่นและได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆมากมายอาทิเช่นความตายของสันติสุขได้รับรางวัลนิพนธ์ยอดเยี่ยมรางวัลนายอินอวอร์ดประจำปี2554และรางวัลบทกวีดีเด่นจากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ปัจจุบันทำงานประจำกองบรรณาธิการมาสสำหรับรวมบทกวีหัวใจห้องที่5คณะกรรมการตัดสินรางวัลซีไรส์ได้มีคำประกาศในการตัดสินรางวัลไว้ว่านำเสนอเรื่องเล่าโดยจำลองวิวัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่ยุคโบราณก่อนประวัติศาสตร์การตั้งชุมชนจนถึงสังคมร่วมสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมเมืองซึ่งประกอบไปด้วยคนไร้บ้านคนพลัดถิ่นคนกลุ่มน้อยโดยเชื่อมโยงเรื่องเล่าในอดีตกับวิถีชีวิตในปัจจุบันซึ่งล้วนระทมทุกข์นำเสนอการปะทะสังสรรค์ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมผู้แต่งมองโลกและปรากฏการณ์ด้วยมุมมองที่ย้อนแย้งในภาคแรกหัวใจห้องที่5และภาคหลังนิทานเดินทางจึงเป็นภาพคู่ขนานของการว่ายวนต่อสู้ดิ้นรนของมนุษย์ท่วงทำนองการประพันธ์ใช้ฉันทลักษณ์ที่หลากหลายและมีลีลาเฉพาะตนและทั้งหมดนี้นะคะก็คือหนังสือและนิตยสารที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ค่ะก็หวังว่าคงจะได้รับสาระประโยชน์กันบ้างไม่มากก็น้อยนะคะและตอนนี้นะคะก็มาถึงข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงหนังสือแล้วก็แวดวงวรรณกรรมกันแล้วค่ะสัปดาห์นี้จะมีข่าวไหนที่น่าสนใจบ้างเราไปติดตามกันเลยค่ะในวันพุธที่18กันยายน2556เวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกาพบกับงานเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดไทยซองส์ร้องอิงลิชซึ่งงานนี้คุณจะได้พบกับผู้เขียนครูพี่นุ้ยสมิตาหมวดทองจากรายการ English Breakfast ณ ร้านหนังสือ C1 Book Center สาขาสุพรีมสามเสนชั้น G ค่ะและพลาดไม่ได้ในวันพุธที่25กันยายน2556เวลา 13:30 นจนถึง 15:00 น C1 Book Center ร่วมกับสำนักพิมพ์นานมี Books จัดงานแถลงข่าวการร่วมมือพัฒนาคอนเทนต์พร้อมเปิดตัวหนังสือชุดความรู้ซุปเปอร์แซ่บณร้านหนังสือ C1 Book Center ชั้น4สยามพารากอนค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามชมได้ทาง YouTube หรือไม่ก็ Facebook ของ C1 Book Center ค่ะและถ้าพลาดช่วงต้นของรายการก็สามารถชมเทปรีลันได้เช่นกันนะคะทุกเที่ยงคืนวันอาทิตย์ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาของ Book Variety แล้วนะคะติดตามสาระดีๆจากโลกของหนังสือแบบนี้ได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะวันนี้ปิดท้ายกันด้วยข้อคิดดีๆจากโรงเรียนเพลินพัฒนาเหมือนเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะบ้านและโรงเรียนคือสภาพแวดล้อมที่สำคัญที่สุดของชีวิตในวัยเรียนเพราะเด็กเรียนรู้จากการเรียนแบบเด็กจึงเป็นอย่างที่เราเป็นไม่ได้เป็นอย่างที่เราสอนหรือบอกให้เขาเป็น